ภูมิธรรมบอนจบดราม่าข้าว10ปีอย่าสงสัยจนทำลายข้าวไทยหลายคนตั้งข้อสงสัยข้าว10ปีกินได้จริงหรือไม่จนทำให้ในายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ต้องนำทัพสื่อมวลชนเดินทางไปตรวจสอบถึงโกดังเก็บข้าวที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่6พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาและได้โชว์กินข้าวที่เก็บไว้10ปีกับกระเพราไข่เจียวด้วยตนเองต่อมาได้เกิดดราม่าตามมามากมาย ข้าวสิปีกินได้จริงหรือไม่นายภูมิธรรมกินข้าวสิบปีจริงหรือไม่และลามไปถึงการออกมาให้ข้อมูลทั้งจากนักวิชาการและฝ่ายที่เคยตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวว่าข้าวสิปีไม่น่ากินได้เพราะมีสารตกค้างมีสารพิษและมีสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายบางก็ว่ามีสารก่อมะเร็งก็มีหลังเรื่องกําลังลุกลามใหญ่โตเอกชนที่ได้รับมอบข้าวสารจากนายภูมิธรรมเพื่อให้ไปทดลองหุงรับประทานอย่างข่าวสามพิติก็ส่งตัวอย่างข้าวไปตรวจสอบกับห้องแลบเอกชนปรากฏว่า ไม่พบสารอัลฟาท็อกซินที่ทําให้เป็นมะเร็งและสารพิษตกค้างจากการรมควันไม่เพียงแค่นั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ถแถลงผลการตรวจสอบข้อสารในสตองรัฐบาลที่กระทรวงพาณิชย์จัดส่งมาให้เมื่อวันที่20พฤษภาคม2567ผลปรากฏว่าด้านกายภาพมีเศษขามลงและมอดแต่ด้านความปลอดภัยไม่พบสารอัลฟาท็อกซินไม่พบสารตกค้างและสารที่ใช้ในการรมควันข้าวส่วนโลหะหนักตรวจพบเล็กน้อยแต่อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย เช่นเดียวกับสารนูนที่ตรวจพบแต่ก็น้อยกว่าค่ามาตรฐานที่กําหนดส่วนคุณค่าทางอาหารมีวิตามินและแร่ธาตุนายภูมิทํากล่าวว่าขั้นตอนหลังจากนี้ได้ตั้งคณะทํางานที่ดูแลเรื่องการประมูลเข้าแล้วประกอบด้วยองค์การคลังสินค้ากรมการค้าภายในกรมการค้าต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นกรรมการจะก,กําหนด TOR ให้ชัดเจนเปิดให้ทุกฝ่ายเข้ามาประมูลได้มีการจัดการประมูลเป็นลําดับที่1-5เพราะหากเกิดมีข้อขัดข้องเกิดขึ้น ซึ่งคิดว่าจะไม่เกิดแต่การจัดอันดับประมูลข้าวสามารถใช้ผู้เสนอราคาสูงสุดในลำดับถัดไปได้และข้อดีคือการพิจารณาต่อรองให้รัฐได้ประโยชน์สูงสุดคาดว่าทุกอย่างจะชัดเจนไม่เกินสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้และพร้อมที่จะประกาศให้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาประมูลและน่าจะจบได้ผู้ชนะการประมูลประมาณเดือนมิถุนายนและนำรายได้คืนเข้าสู่รัฐผมคิดว่ามีมีดราม่ามากเกินไปแล้วควรดูติได้แล้วเพื่อให้ประโยชน์เกิดกับประเทศดีกว่าอาจารย์ออส นายวีระชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กอยุติการตรวจสอบแล้วยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์ดำเนินการทุกอย่างอย่างโปร่งใสให้สื่อมวลชนเข้าไปตรวจสอบอย่าตั้งข้อสงสัยจนทําให้ข้าวไทยมีปัญหาและเกิดผลกระทบต่อข้าวไทยอย่าทําลายความเชื่อมั่นของข้าวไทยและประเทศไทยควรปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการดีกว่า